น้องเรซซิ่งแสดงเป็นลูกใครสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TRN อ่านข่าววันนี้ขอนำเสนอข่าวผู้จัดทำคนลุ้นน้องเรซซิ่งแสดงเป็นลูกใครระหว่างชบาทองเอกหรือชงโคเปียกในละครทองเอกหมอยาท่าฉลงมาถึงช่วงพีคสุดๆเรียกว่าโค้งสุดท้ายก่อนลาจอสำหรับละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลงโดยฉากที่จะออกอากาศในตอนอวสานคืนวันพุธที่20มีนาคมนี้ระอุคุกกลุ่นมากเมื่อสองสาวเพื่อนซี้ชบาและชงโคต้องมาเปิดศึกเดือดแย่งลูกแดงซิ่งซึ่งรับบทโดยน้องเลสซิ่งลูกชายของแม่แพทขวัญใจพ่อแม่พี่น้องโดยมีสองหนุ่มผู้ช่วยทองเอกกับเปียกเป็นกำลังเสริมเชียร์คนรักฝั่งตัวเองแบบสุดพลังน้องเรซซิ่งว่านอนสอนง่ายได้พระเอกพระนางอย่างแรงยิ่งพอมีแพทกับฟอยเข้ามาร่วมซีนด้วยหนูน้อยยิ่งคึกคักว่าไงว่าตามจนถึงซีนที่ทั้งสองฝั่งต้องเปิดศึกชิงลูกชายกันระหว่างคู่ทองเอกชบาและชงโคเปียกพร้อมบทพิสูจน์ว่าเรซซิ่งเป็นลูกใครวะด้วยการเต้นแข่งกันเอ๊ะยังไงเกี่ยวกันตรงไหนสรุปน้องเรซซิ่งเล่นเป็นลูกของใครคู่ของทองเอกชบาหรือเปียกกับชงโคไปมาเป็นลูกของกล้าหรือกับแม่ผ่องโอ๊ยมึนไปหมดฝากติดตามละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลงในวันพุธที่20นะคะ2ทุ่ม20ทางช่อง33ห้ามพลาดเอาละค่ะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้วันนี้ TRN อ่านข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราพบกันใหม่กับข่าวต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ